สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่13ธันวาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนอักชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษที่จังหวัดสมุทรสาคร วันนี้เวลา1 0นาฬิกา48นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษอําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครในการนี้ทรงเปิดอาคารเรียนและอาคารประกอบจำนวน5อาคารประกอบด้วยอาคารทรินิตี้อาคารอาเวมาริอาอาคารไรยุนาเชลีอาคารเซนต์ปีเตอร์และอาคารออรเซนซึ่งใช้สำหรับเป็นอาคารอำนวยการอาคารเรียนระดับชั้นปฐมศึกษา อาคารเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาอาคารสมสมสรและสระว่ายน้ำและอาคารหอพักประจำนักเรียนชายเพื่อรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพและมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนอซัมชันหลักสูตรภาษาอังกฤษเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2555เนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนะักเรียน813คนครูและบุคลากร206คนที่ผ่านมาได้มีการบริาการการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นเทคโนโลยีการฉายภาพเสมือนจริงการใช้ไ b o บุ๊และหนังสือแอนิเมชันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยโรงเรียนได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณเป็นจำนวนมากจากการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันขโครงการต่างๆอาทิได้รับรงางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนทิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่6ประจำปี2560 พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศเสร็จไปในการประทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นประจำปีการศึกษา2560 วันนี้เวลา1ินาฬิกายนาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดาาศเด็จไปยังอาคารหอประชุมพุทธมณฑลอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นประจำนปีการศึกษา2560โดยมีผู้ทรงคุณวุฒธธิเข้ารับประทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวน5คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญาตรีเข้ารับประทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 745คนมหาวิทยายลัยเวสเทิร์นเดิมชื่อมหาวิทยายลัยนิวัฒนาดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา2541ตั้งอยู่ในสองจังหวัดของประเทศไทยคือในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีและอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีและมี2วิทยาเขตคือวิทยาเขตวัชรพลกรุงเทพมหานครและวิทยาเขตบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยายลัยดำเนินการเรียนการสอน37หลักสูตร12คณะวิชาอาทิคณะพยาบาลศาสตร์สาธารณสุขสาศาสตร์ทันตแพทยาศาสตร์เพศัชศาสตร์ศัตวแพทยาศาสตร์บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศสาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยขณะนี้มหาวิทยายลัยกำลังเตรียมการเพื่อดำเนินการเรียนการสอนคณะแพทยศาสตร์เพิ่มอีกหนึ่งคณะวิชาโอกาสนี้ได้ประธานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า ตามที่รายงานให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียนการสอนมาเป็นเวลา20ปีโดยมีปณิธานแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิต ดีสู่ระดับสากลเป็นปัญญาชนนั้นนับเป็นการจัดการศึกษาที่สอดรับกับการพัฒนาประเทศในยุคประเทศไทย4.0อย่างน่าชมเชยเพราะการจะพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้นอกจากต้องอาศัยวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าทันสมัยแล้วยังต้องพึ่งพาปัญญาคิดสร้างสรรค์ของทรัพยากรบุคคลในชาติมาช่วยขับเคลื่อนด้วยดังนั้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้ย่อมได้รับการศึกษาเรียนรู้วิชาการและฝึกฝนอบรมตนมาอย่างดีจึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบคุคคลที่มีคุณค่าซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองทุกคนควรภาคภูมิใจและตั้งใจพยายามนำวิชาความรู้สติปัญญาตลอดจนคุณความดีที่ได้รับจากการศึกษาอบรมมา ใช้ดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานทั้งปวงด้วยความคิดพิจารณาความอดทนและความเข้มแข็งถ้าแต่ละคนมุ่งมั่นทำได้ดังนี้ก็มั่นใจว่าจะสามารถนำพาชีวิตและกิจการงานให้ประสบความสำเร็จได้ดังที่มุ่งหวังอันจะบังเกิดเป็นความดีความเจริญไม่เพียงเฉพาะแก่บัณฑิตเองและกิจการงานเท่านั้นหากยังเป็นผลเกื้อกูลให้ประเทศของเราพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อีกด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธทิตยาธรทริตติคุณทรงเปิดอาคารอธทิตยายทรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินจังหวัดสุริน์ วันนี้เวลา15นาฬิกา40นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณสเสด็จไปยังคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินต์ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ทรงเปิดอาคารอธิตยาธรซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเปินอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และใกล้เคียง โดยเป็นอาคารสูง8ชั้นรวมดาดฟ้ามีพื้นที่ใช้สอย17,812ตารางเมตรประกอบด้วยห้องต่างๆอาทิห้องทัศการเทริดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณห้องเรียนรวมห้องวิจัยห้องปฏิบัติการห้องประชุมและห้องสำนักงานที่มีความทันสมัยและพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรศการต่างๆของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีอาทินิทรศการเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธทิตยาธรกิติคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรรณียิกิจด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์การผลิตกล้วยไม้ลูกผสมสกุลฟาลลนนอฟซิสและสกุลช้างซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาด ถั่วฝักยาวอินทรีพันธุ์ม่วงราชมงคลที่เจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีภายใต้ระบบอินทรีย์รสชาติหวานกรอบและสามารถปลูกได้ทุกฤดูการและโครงการปลูกเมลอ่อนในโรงเรียนมาตรฐาน G A P เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนของการผลิตพืชเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน G A P ผลิตผลที่ปลอดภัยเมื่ออันตรายต่อผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมโดยเลือกใช้เมลอนเป็นพืชศึกษาเนื่องจากมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงให้ผลผลิตเร็วตลาดมีความต้องการมากและคุ้มค่าแก่การลงทุนผู้แทนพระองค์เป็นประธานในงานกาล่าดินเนอร์อ่านอีฟเวนิ่ง Of Timeless Elegance ครบ7รอบสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถมัมภ์ วัน,นี้เวลา18.45น,าาานาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมาลายอริสุนเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมดุสิตธานีเขตบางรักกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานในงานกาลลาดิเนอร์แอนด์นิววินนิ่งออฟไทม์เลสเอลแนซ์ของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบเจ็รอบหรือ84ปีแห่งการจัดตั้งสมาคม การนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมและผู้สนับสนุนการจัดงานรวมจำนวน84คนในงานมีการแสดงแบบเสื้อผ้าไทยโบราณ The Historic Fashion Show โดยผู้แสดงแบบรับเชิญกระิกมาสักและภริยาถูตานุทูตซึ่งแสดงถึงความเป็นมาของผ้าไทยส่วนหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากเสื้อผ้ายุคโบราณของสหราชอาณาจักร เกิดเป็นการประยุกต์ปรับปรุงให้เหมาะกับเจ้านายและสุภาพสตรีในประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรายได้จากการจัดงาน<ม>จะขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อดยเด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธิาสัย องค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแลจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการเชิญถุงพระราชทานจำนวน286ถุงจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและราษฎรในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแลตบลศพโของอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่และการดำรงชีวิตในการนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของคโครงการดังกล่าวด้วยซึ่งเป็นคโครงการที่สำหรับพระนางเจ้าเศริกิจพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9มีพระราชสาวนีให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ทดลองสาธิตปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงทั้งพืชผัก ไม้ดอกไม้ผลเมืองหนาวและเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจนให้มีอาชีพโดยรับจ้างทำงานและเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานเนื่องจากพื้นที่นี้เคยมีปัญหาการหุกรุกพื้นที่ป่า จากการดําเนินงานที่ผ่านมามีการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํานาในรูปแบบข้าวไร่หมุนเวียนจัดที่ดินให้ทํานาหยอดแบบขั้นบันไดบนพื้นที่รวม281ไร่ทําให้ได้ผลผลิตข้าวนาดําเฉลี่ย35ถังต่อไร่และส่งเสริมการทอผ้าพ,พื้นเมืองรวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆจากการสำรวจเมื่อปี2560ราษฎรมีรายได้เฉลี่ย40,000บาทต่อโคโรัวเรือนต่อปี นอกจากนี้ราษฎรยังร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าไม้ควบคู่กับการป้องกันรักษาป่าที่มีอยู่เดิมโดยในปี2545มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นกว่า2,000ไร่และในปี2555ถึง2,560ได้พื้นที่ป่าเพิ่มอีก1,500ไร่ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดพื้นที่ให้ราษฎรทำนาแลกับพื้นที่ป่าทำให้ปัจจุบันราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับแนวทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในระยะต่อไปคือการขยายผลสำเร็จจากนาพระราชดำริไปสู่หมู่บ้านข้างเคียงเช่นพัฒนาการเกษตรหลังนารวมถึงการพัฒนาการปลูกข้าวเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตลอดจนการำดำเนินก,กิจ,จก,กรรมอนุรักษ์ดินและน้ำและการทำนาแบบขั้นบันไดหรือนาแลกป่าต่อไปทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานร,รักษาต่อยอดแนวพระราชดำริต่าง ของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจ t พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน องคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินท์ที่จัดขึ้นอย่างงดงามตรกะารตาวันนี้เวลา17.19นาฬิกา19นาที ายอธนิติดิสธาอำนาจองคมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดขึ้นนะ้พระลานพระราชบองดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนในการนี้องคมนตรีถวายสักการะพระบรมราชาธิย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้เยี่ยมชมงานในส่วนต่างๆางอาทิ ิทศการน้ำกับชีวิตแสดงภาพสามมิติแห่งความทรงจำกิจกรรมตอบคำถามทำงานเป็นทีมให้ผู้เข้าชมงานสมัครเล่นเกมได้ทีมละ2-4ถึงคนมีฐานความรู้เรื่องพระราชการณียกิจของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันรวม10บฐานมาเล่นครบทั้ง10บฐานจะได้รับสายรัดข้อมืออุ่นไอรักเป็นที่รลึกและรางวัลพิเศษต่างๆมากมาย งานอาหารขคาวหวานของโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงและนิทรรศษษาการภูเขาพระราชการณียกิจรัชกาลที่9แสดงความสำคัญของสายน้ำและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน ภายในสนามเสือป่ามีอาคารที่จำลองตามแบบสมัยโบราณใช้เป็นที่จำหน่ายสินค้าของร้านค้าร้านจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชก,กุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศร้านค้าพระบรมวงศานุวงศ์เช่นร้านโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพรชรกิติยาภา และร้านค้าของหน่วยงานต่างๆเช่นร้านกระทรวงการต่างประเทศร้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและร้านกลุ่มเดลลมนอกจากนี้ยังมีตลาดบกตลาดน้ำและการแสดงมหรหสพรวมถึงกิจกรรมมัดชาผ่าโชคและจำหน่ายสลากการกุศลจริงรางวัลมากมาย งานอุ่นเอรักคลายความหนาวใส่น้ำห่งรัตนโกสินทร์จะจัดไปจนถึง,ถงวันที่19มกราคม2562จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายชุดไทยหรือชุดสุภาพไปเที่ยวชมงานได้ทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาส่วนวันศุกร์และวันเสาร์จะเปิดถึงเวลา22นาฬิกา องค์กามนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตร,รดิตถ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันนี้ช่วงเช้าพลเอกดาภพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยายลัยราชพัฒอุตรดิตฐ์จังหวัดอุตรดิษฐ์เพื่อติดตามการดำเนินง,งานของมหาวิทยายลัยราชพัฒอุตรดิษฐ์ตามวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสนองพระราชโองบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาระบบการศึกษาพัฒนาคุณภาพของครูและในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้อย่างเข้าถึงแก่นแท้ของปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยมีนายธนากรอึ้งจิตภพศสารผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์หัวหน้าสนราชการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเรืองเดชวงล่าอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้การต้อนรับในโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อพระราชโอบายและพระราชการณียกิจด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้นักศึกษาได้น้อมนำพระราชโอบายไปประพฤติปฏิบัติในอนาคต ในการทำหน้าที่ครูและคุณลักษณะของครูที่ดีในช่วงบ่ายองคมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลอำเภอลับแลซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิ์เข้าไปสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสหาหกิจชุมชนเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรลดต้นทุนและหาช่องทางการตลาดเป็นต้น องคมนตรีร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการกนกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายหมู่นิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาศฤดิศิรองคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารหมู่ลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายหมู่ลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับสองนสักสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชบับายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานในการทรง สืบสารรักษาและต่อยอดการดําเนินงานของคโครงการหลวงตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งสนับสนุนการนำองค์ความรู้ของคโครงการหลวงไปส่งเสริมให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงอื่น โดยองคมนตรีขอให้คณะกรรมการกันกรองทุกคนปรับตัวให้เข้ากับแผนงานใหม่ที่ได้จัดทําขึ้นและทํางานด้วยความถูกต้องโปรโง่งใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระดมความคิดเห็นในระดับคณะอนุกรรมการกั่นกรองนี้มีความสําคัญเพราะเป็นการนําสรุปผลการวิจัยและการดําเนินของทุกภาคส่วนที่พิจารณามาอย่างดีแล้วมากันกรองในระยะสุดท้ายเพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในช่วงบ่ายองคมนตรีได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง2561ที่จะจัดขึ้นณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่22ถึง25ธันวาคม2561เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระบรมวงศาวงศ์ นุวงทุกพระองค์เพื่อเผยแพร่ผลิตผลผลิตภัณฑ์ตลอดจนกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิโครงการหลวงแก่ประชาชนทั่วไปในงานจะมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรตินทิทรรศการด้านการพัฒนายอย่างยั่งยืนการแนะนําพืชผลใหม่ๆอาทิผักกราวเดซี่คีนัวอาบิลซอสพริกหวานสาสีกุหลาบสายพันธุ์ต่างๆและดอกไม้ที่หายากที่ออกดอกในเดือนธันวานคมเป็นต้น นอกจากนี้ยังจะมีการสาธิตประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวงและการสแสดงศิลปะพัฒนธรรมชนเผ่าอีกด้วยโดยในปีนี้โครงการหลวงขอเชิญชวนประชาชนร่วมใจกันลดใช้ถุงพลาสติกโดยหันมาใช้ถุงผ้ารักโลกรักสิ่งแวดล้อมจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริตสวภาเลิกสน,นันสวัสดีค่ะ